น้ำตกวิกตอเรียในซิมบับเวนะฮะซึ่งประสบปัญหาแล้งที่สุดในรอบศตวรรษอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับหลังจากฝนตกทิ้งช่วงในปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับครับไปดูภาพฮะน้ำตกวิกตอเรียครับหนึ่งน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนของประเทศซิมบับเวและแซมเบียฮะกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักหลังจากที่ปริมาณฝนที่ตกลงนะฮะน้อยกว่าทุกๆปีในช่วงที่ผ่านมาครับโดยทางเจ้าหน้าที่กล่าวว่าระดับน้ำที่แห้งเหือดเนี่ยครับไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยแม้จะเป็นฤดูน้ำแล้งเนี่ยก็จะลดน้อยกว่านี้นิดนะฮะเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแซมเบียกังวลว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันส่งผลถึงน้ำตกแห่งนี้อาจจะทำให้มันหายไปเลยนะโอ้โหถ้าดูภาพก่อนที่จะอ่านข่าวนะครับนี่สมัยก่อนผมเคยเห็นภาพนี้นะต้องแบบโรแมนติกต้องแบบมีน้ำลงมาอันนี้คือสีน้ำตาลและน้ำอยู่ข้างหลังนู่นเลยนะฮะเรื่องจริงโอ้โหนั่นนะครับดังนั้นนะครับนอกจากผู้ที่จะมาท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวคือทัวริสต์นะครับพวกเวนเดอร์ครับพี่เต้ครับเวนเดอร์คือพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของที่ระลึกแถวนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าน้ำตกวิกตอเรียนะครับนะฮะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำของน้ำตกนี้นะครับที่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวตอนนี้นะครับสามารถเข้าไปดูรูปในอินเทอร์เน็ตอาจจะดีกว่ามาดูของจริงนะฮะและนะครับผู้ค้าขายบอกครับว่าเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะถ้ามาดูน้ำตกที่มันแห้งแล้งหลายคนก็บอกว่าก็เดี๋ยวรอให้มันมีน้ำแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะครับทั้งนี้นะฮะพื้นที่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งภาษาอังกฤษวรรณคำคือ drought นะครับ D-R-O-U-G-H-T คำนี้ก็ฝากไว้นะครับเพราะบ้านเราก็จะมีวัฏจักรแบบนี้คือ floods น้ำท่วมหลังจากนั้นก็จะมี drought ก็คือภัยแล้งแต่ของเขาเนี่ยนะครับแห้งแล้งอย่างหนักคาดการณ์ว่าประชาชนกว่า45ล้านคนจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการปลูกพืชหลังจากขาดแคลนน้ำไปอย่างหนักครับซึ่งนอกจากนี้นะฮะนอกจากนี้ซิมบับเวและแซมเบียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานเช่นเดียวกันนะเพราะอะไรเนื่องจากเขื่อนคาริบ้านะที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซมเบซีเนี่ยไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพราะอะไรครับเพราะต้องอาศัยพลังงานจากน้ำตกแห่งนี้ไง